สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีนี่พี่น้องสงสัยนะถามมาผมขายของอยู่หม่องไหนเดี๋ยวมันนี่พายเบิ่งนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขายของเบิ่งนะครับครับเดี๋ยวจะน้อยนึงครับนี่ครับผมบางนี้เป็นหน้าถนนครับถนนตรงนี้เพิ่นเอิ้นว่าถนนบางแวกครับสิพาเบิ่งป้ายซอยนะครับเนาะนี่ครับบางแวก104พี่น้องครับข้างบนเพิ่นก็สิเป็นซุ้มวัดครับซุ้มวัดมะพร้าวเตี้ยครับผม45วงด้านไหนครับที่เห็นสังกะสีอ้อมนี่นี่เป็นเซเว่นครับเพิ่นปิดปรับปรุงอยู่ตอนนี้ครับปิดได้มือ2มือนี่แหละครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งป้ายซอยกันครับผมสิมาอยู่ขายอยู่นี่ผมมาฮอดตอนประมาณ 6:30 ครับขายถึงประมาณ 9:00 ครับปู้นะครับรถจอดอยู่พุ่นน่ะดำๆพุ่นครับนี่ครับผมถ้าตรงไปทางพุ่นก็ออกจรัญ13ครับถ้าไปอีกฝั่งนึงก็ออกถนนกาญจนพิเศษครับผมนี่ครับสมวัดมะพร้าวเตี้ยนะพี่น้องเนาะพู่นนะครับรถจอดอยู่พุ่นครับธรรมดาก็สิมีร้านค้าอยู่นี่เลี้ยงกันหลายร้านครับพอดีมื้อนี้ฝนตกเพิ่นก็พากันเข้าไปอยู่ในเต็นท์ครับพุ่นน่ะเพิ่นนั่งกันเต็มอยู่พุ่นครับธรรมดาก็เลี้ยงกันเป็นแถวอยู่นี่นะครับร้านค้าเนาะนี่ครับเอ้าเจ้าแดงสวัสดีค่ะแดงครับเป็นอยู่ตลาดนี่นะครับนี่ครับผมสิจอดอยู่เนี่ยครับธรรมดาก็สิเลี้ยงกันเป็นแถวครับมี2แถวเนาะแต่วันนี้ฝนตกเพิ่นก็กลับไปแน่ก็มีครับเอาเอานำมาทั้งคู่เลยครับบัตรนี่เจ้าบุญถึงกับเจ้าแดงนี่ครับพี่น้องครับเหลืออายุประมาณนี้นะครับมื้อนี้ยังบ่เบิดดีครับจะพามาเบิ่งที่ขายของนะครับเนาะพี่น้องเพิ่นสงสัยว่าขายอยู่ไสจุดใดก็มีพี่น้องเพิ่นถามหาว่าซื้อเฟซผมนะครับเนาะอันนี้เป็น Facebook ผมนะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ